สวัสดีค่ะพบกับรู้ทันหุ้น by Money Club นะคะเจอกันทาง FM 102 MHz และ Facebook Fanpage ของรู้ทันหุ้นนะคะติดตามย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง YouTube ของ Money Club นะคะติดตามข้อมูลกันได้ทุกวันเราก็จะเสิร์ฟข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุนนะคะตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้นะคะเจอกับพี่ต้าทุกวันพร้อมๆกับนักวิเคราะห์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยนะคะที่จะมาคอยแชร์ไอเดียเรื่องของการลงทุนการวางแผนตลอดทั้งวันนี้นะคะภาพของตลาดแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจไฮไลท์ที่เราจะหยิบมาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันอังคารกีต้าก็มีประเด็นที่อยากจะมาวิเคราะห์กันเรื่องของหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าในยุคนี้ในจังหวะนี้นะคะเรากำลังมองบวกกับเรื่องของวัคซีนที่กำลังกระจายตัวได้ดีในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากลับมาโฟกัสที่บ้านเรานี่แหละค่ะเริ่มต้นฉีดวัคซีนกันไปแล้วนะคะกระจายได้ดีจนกระทั่งเริ่มที่จะมีสัญญาณของการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะคะอาจจะไม่ใช่เร็ววันนี้แต่ว่าสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่ก็คือเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตนะคะหรือว่าวัคซีนวีซ่าก็ตามนะคะสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ภาคของการท่องเที่ยวนั้นสามารถที่จะกลับมาได้เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะหรือว่าชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนสามารถที่จะใช้เอกสารยืนยันในการเดินทางเข้ามาในประเทศได้อีกด้านหนึ่งนะคะก็มีข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งทางการเขาก็กำลังเตรียมที่จะลดเวลาการกักตัวของนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เดินทางมาจากต่างชาติลดลงจากเดิม14วันนะคะอย่างต่ำๆเนี่ยก็7วันแต่ว่าก็มีโอกาสที่อาจจะลดหลั่นกันไปตามแต่ละภูมิภาคทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่ดีกับภาพของการท่องเที่ยวเราก็เลยเห็นว่าหุ้นท่องเที่ยวคึกคักนะคะวันนี้ลองมาเช็คหน่อยนะคะมองดูทั้งกราฟทั้งสัญญาณเทคนิคนะคะว่าทรงสวยหรือเปล่าดูดีไหมน่าลงทุนหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะพูดคุยวิเคราะห์กันนะคะแน่นอนค่ะว่าทุกวันอังคารนะคะพบกันกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะสดกับอีต้าวันนี้ในรู้ทันหุ้นนะคะอาจารย์นิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์นิพนธ์ค่ะดูภาพตลาดก่อนได้ไหมคะก่อนที่จะไปดูตัวหุ้นนะคะตลาดเนี่ยจังหวะอย่างนี้เห็นมาเมื่อวานก็เป็นแบบนี้นะคะในช่วงระหว่างวันก็เปิดมาบวกขึ้นไปสวยๆช่วงขึ้นแรงๆช่วงบ่ายก็ย่อนะคะวันนี้เหมือนกันในช่วงเช้าเปิดบวกไป10กว่าจุดกลางวันปิดบวก3ตอนบ่ายเริ่มป้อแป้ตอนนี้ทรงตัวแล้วก็อาการก็จะค่อนข้างตื้อๆนิดๆ นะคะทรงแบบนี้ในภาพของกราฟแล้วก็ส่วนของเทคนิคอลที่เป็นอินดิเคเตอร์บอกอะไรคะอาจารย์ถ้าในภาพของเซตก็คือต่างหมดต่างไม่มีนะคือเซตจะขึ้นได้เนี่ยหุ้นใหญ่ต้องขึ้นนะครับต่างไม่มีต่างไม่มี ที่เรานี่เราไปดูก่อนว่าหุ้นเซตเราเนี่ยมันจะต่างกับหุ้นทิพย์อย่างนึงคือว่ามันชอบเล่นตามดาวโจนส์อันนี้ว่าเวลาเขาเล่นตามดาวโจนส์เนี่ยมันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆช่วงเนี่ยมันต้องไปดูด้วยว่าช่วงนั้นฝรั่งเขาเงินเข้ามาไหมนะฮะถ้าฝรั่งเขาเงินเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันจะเล่นตามดาวโจนส์เลยคือต่างชาติเนี่ยเวลาเขาเล่นหุ้นบ้านเราเนี่ยนะเขาไม่เล่นตามพื้นฐานเราหรอกเขาเล่นตามพื้นฐานอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปรับรู้ว่าท่านทำพวกนี้มานะครับแล้วเราก็มันก็เลยกลายเป็นที่ยึดกันมาว่าดาวโจนส์ขึ้นเราขึ้นนะถ้าเราเทียบเราในความสัมพันธ์กับดาวโจนส์เนี่ยเราสัมพันธ์ดาวโจนส์มากกว่าตัวของจาการ์ตาอินเด็กซ์นะฮะหรือว่าตัวของฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำฟิลิปปินส์นะฮะอินเด็กซ์เราสอดคล้องกว่านะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเราเห็นว่าเราพยายามที่จะทำเหมือนเดิมแต่มันก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าเราเห็นดาวโจนส์วันก่อนบวก300วันคืนก็600ตอนนี้ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ขึ้นแต่เราก็ขึ้นไม่ได้นะฮะเราก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะมองเห็นว่าไอ้เงินเนี่ยนะเราก็ไปตรวจสอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่านะครับโอ้ยเราอุตส่าห์ดีใจนะเส้นเราขึ้นมาจาก970เนี่ย970ขึ้นมา 1,500 เอาว่าท่าน 1,570 เนี่ยก็ขึ้นมา600จุดนะใช่ไหมค่ะมันขายไป 800,000 มันซื้อมา 20,000 เองอะฝรั่ง นี่เวลาเขาฝรั่งไม่ยุติธรรมเลยนะคะอาจารย์เวลาเพราะว่าเขาไปซื้อจีนไปซื้อเวียดนามไงเขาก็ไปเลือกหุ้นที่ดีที่สุดไงเหมือนว่าตอนรอบแรกเราซื้อหุ้นมาใช่ไหมเราก็เลือกหุ้นที่ดีที่สุดใช่ไหมเราก็เลือกสวัสดิ์เมืองไทย KTE นะครับเลือกมาหุ้นที่เราคิดว่าดีเราก็เลือกมาใช่ไหมฮะพอตอนหลังชักเริ่มไม่มีเราก็ไปหาหุ้นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นคือไอ้นิสัยของคนลงทุนเนี่ยมันเหมือนกันหมดแหละนะครับมันต้องหาหุ้นจนหมดตลาดแหละนะครับแล้วมันถึงจะจบแต่ในแง่ของคนที่ซื้อหุ้น
ต่ำๆเนี่ยมันจะเป็นนับปัจจัยพื้นฐานก็จะเลือกหุ้นดีๆไปก่อนเสมอนะงั้นเนี่ยเพราะนั้นตลาดบ้านเราเนี่ยพอต่างชาติมันไม่เข้ามาอย่างจริงจังอ่ะนะครับรอบที่แล้วถ้านับการขึ้นของเซตมาจาก400นะครับขึ้นมาตั้งแถว700เนี่ยต่างชาติซื้อหุ้นมาเป็นแสนล้านแล้วนะเพราะว่าพื้นฐานเราดีแต่รอบนี้พื้นฐานเราไม่ดีนะต้องยอมรับก่อนนะฮะว่าเราหลายๆกิจการจะถูกดิสรัปต์เพราะนั้นต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้หรอกเขาไปที่ดีกว่า2ก็คือมันเป็นธีมของ disrupt ใช่ไหมฮะที่เขาต้องไปหุ้นทางหุ้นเทคโนโลยีมากกว่านะครับค่ะอันเนี้ยแต่ของเรามันไม่มีเขาก็เลยไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นซึ่งไม่ค่อยแวะมาที่เราเท่าไหร่เพราะเงินที่เขาขายหุ้นไปแล้วอะก็เหมือนนักลงทุนไทยบางคนที่นักลงทุนรายใหญ่ที่รวยจากตลาดหุ้นไทยนะบางคนเขาก็หอบเงินไปลงทุนในหุ้นเทคในอเมริกาใช่ไหมใช่เขาไม่เอาเงินในมาลงในประเทศหรือว่ากองทุนที่ลงทุนในบ้านเราอยู่สมัยก่อนนะฮะก็เราก็จะไม่ค่อยเห็นว่ามีกองทุนตั้งกองไปซื้อหุ้นที่ต่างประเทศใช่ไหมแต่ตอนนี้เพื่อความอยู่รอดของกองทุนเนี่ยนะครับเพราะว่าตลาดไทยมันหมดมุกอ่ะตั้งกองทุนมาซื้ออะไรกองทุนเซ็ต50อ่ะมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมนะครับหรือกองทุนอะไรอ่ะไอ้เรื่องลดภาษีอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือน LTF แล้วใช่ไหมมันไม่รู้จะตั้งกองอ่ะมาซื้อหุ้นอะไรก็เขาก็จะต้องไปหาหุ้นที่ดีมีอนาคตนะฮะในโลกใหม่อ่ะที่อเมริกาใช่ไหมหรือที่จีนหรือที่ยุโรปหรือที่บรรดาที่มันมีในไต้หวันในเกาหลีเขาก็ยามไปหาคือหาของที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเขาถูกไหมฮะนะครับเพราะนั้นเงินเนี่ยมันก็จะไม่เข้าจากกองทุนอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเราจริงสังเกตว่าหุ้นที่ขึ้นได้ดีตัวนี้มันขึ้นได้ดีเพราะเงินที่เข้าจากเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยที่รักประเทศไทยเนี่ยทำหุ้นที่ฝรั่งไม่มีขึ้นฮะไม่ว่าจะเป็น JMT Jmart Comseven PTG นะครับรวมทั้ง KTC สวัสดิ์เมืองไทย Global Home Pro ฮะดูโฮมอะไรพวกนี้นะเงินเศรษฐีเมืองไทยหมดนะครับ KCE ด้วยนะฮะมันไม่ใช่เงินของต่างประเทศเลยที่เข้ามาแล้วพวกนี้จะเป็นหุ้นขนาดกลางเพราะว่าเศรษฐีเมืองไทยก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะเท่ากับกองทุนรวมใช่ไหมครับเพราะนั้นหุ้นพวกนี้มันจะขึ้นได้ดีมันไม่ทำอินเด็กซ์ไงถูกไหมครับคือมันไม่ไปดึงอินเด็กซ์ให้ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปกังวลหรอกนะครับว่าหุ้นเราไม่ขึ้นเนี่ยเราจะมีปัญหานู่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับไม่ต้องกังวลไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นนะฮะไม่ได้ทำให้เราเล่นหุ้นไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าสัดส่วนหนึ่งอย่างน้อย 50% ก็อยู่ที่เมืองไทยนะครับอีก 50% ก็ซื้อกองทุนเวียดนามไปอะไรไปก็ว่าไปฮะเอาตามที่เราพอที่จะทำได้ในเมืองไทยนะครับหุ้นเราก็ถ้าเล่นหุ้นใหญ่ก็ต้องรอเอาฟันโฟมามากกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหุ้นที่เป็นหุ้นเทคที่อาจารย์พูดถึงนะคะในช่วงนี้เขากำลังลงเลยค่ะจนกระทั่งคนที่หอบเงินไปลงหุ้นเทคนะคะเศรษฐีไทยแล้วก็ไก่หน้าผากกันนะเพราะว่าช่วงสั้นๆหุ้นเทคในต่างประเทศเขาก็กำลังลงนะคะอาจารย์คะมันเป็นเทคนิคอลหรือว่านักลงทุนนักวิเคราะห์ในต่างประเทศเขาบอกว่ามันก็จบรอบสั้นๆแล้วเหมือนกันเพราะว่าหุ้นพวกสายเทคพวกที่เป็นอินโนเวชันพวกที่ดีจากโควิดเขาก็ขึ้นมาเยอะมากค่ะอาจารย์คือถ้าเราดูจากโลกเลยกระแสของโลกอะหุ้นเทคอ่ะมันไม่จบหรอกนะฮะเพราะบางตัวมันยังไม่รู้เลยมันทำแล้วมันจะเกิดหรือเปล่านะฮะมันเพิ่งเริ่มต้นของเทคแบบจริงจังนะฮะเพราะนั้นช่วงที่มันขึ้นไปช่วงก่อนเนี่ยคือการซื้อหุ้นเนี่ยไม่ว่าหุ้นดียังไงเนี่ยสำคัญที่สุดคือราคาที่เราซื้อเนี่ยมันจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมด้วยมันไม่ได้อยู่ในเขตโอเวอร์บอทอ่ะโอเวอร์บอทไดเวอร์เจนต์แรงๆเนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีปัญหาไม่ว่าเราจะซื้อตราสารอะไรนะครับที่สัญญาณ RSI มัน overbought divergent ใน time frame week เนี่ยยังไงมันก็ต้องปรับฐานถ้าเราพูดถึงว่าหุ้นของ Nasdaq อยู่ในขึ้นไหนมันอยู่ในขึ้น4ขนาดใหญ่นะครับขึ้น4เนี่ยอาจจะเป็นขึ้น4ของขึ้น3ขนาดใหญ่ด้วยก็ได้นะคือมันมีการปรับฐานค่อนข้างเยอะแต่คนที่ซื้อมา2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราต้องบอกนะครับว่าคนที่ไปหุ้นเทคในอเมริกาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้กำไรเป็นเปอร์เซ็นต์นะเขากำไรเป็นเท่าฮะอย่างสมมติว่าเทสลาเนี่ยคนที่เข้าไปเมื่อล่าสุดน่ะประมาณปีนึงเนี่ยมัน120เหรียญน่ะมันกําไร9เด้งถึงแม้วันนี้เขาไม่ขายก็ยังกําไร5เด้งนะแต่คนที่เข้ามาหรือไปตั้งกองแล้วไปซื้ออาร์คเอิร์กอะไรเนี่ยนะอาร์คเนี่ยพูดถึงว่าถ้าใครซื้ออาร์คมาตั้งแต่แรกเขาก็กําไรเยอะนะแต่จังหวะของการซื้อเนี่ยของที่แล้วก็ 100% นะคะอาจารย์ใช่เวลาลองลงเป็นเปอร์เซ็นต์แต่เวลาขึ้นเขาขึ้นเป็นเท่านะอาร์คแต่ละอาร์คเขาขึ้นมาเป็น10เท่านะแต่เขาลง 50% เขายังกำไรเหลือ5เท่านะเพียงแต่ว่าเราไปซื้อตรงไหน
แค่นั้นเองเรายังเชื่อว่าโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงต่อไปของโลกเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนไปแนวเทคโนโลยีเพียงแต่ว่าหุ้นเทคโนโลยีตัวไหนที่มันจะที่มันจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้นะฮะเพราะเทคโนโลยีมันก็ disrupt เทคโนโลยีของมันเองด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องหาจังหวะที่ถูกเพราะนั้นการคำถามนะครับว่า Nasdaq ปรับฐานเนี่ยเป็นจังหวะซื้อไม่ใช่จังหวะขายฮะเป็นจังหวะซื้อนะครับก็ใกล้สุดแล้วล่ะเราคิดว่าลงอีกสัก 10% ก็น่าจะสุดแล้วนะแต่นานนะแต่นานนะเพราะ4ปั๊บจะนานเลย3เนี่ยวิ่งชันมาก4เนี่ยก็จะนานนะครับก็ต้องเปิดโอกาสให้หุ้นที่เป็นหุ้นโลกเก่าเนี่ยนะเขาขึ้นบ้างนะครับอันเนี้ยนะครับสังคมมันก็จะอยู่กันได้ถูกไหมประมาณเนี้ยคิดว่าหุ้นเทคเนี่ยไม่ต้องตกใจเพียงแต่ว่าใครที่ไปซื้อที่พีคอ่ะต่อไปก็ให้ไปหาดูเครื่องมือที่เรียกว่า RSI นะฮะดูให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะ time frame week เนี่ยถ้ามันเข้าเขต overbought divergence เนี่ยนะครับคุณอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะครับถ้าเราไปดู Nasdaq ใน time frame month นะมัน super overbought นะยังไงมันก็ต้องลงอ่ะนะฮะเพราะมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาเป็น10เท่าอ่ะนะครับในช่วงเวลาไม่กี่ปีนะครับยังไงมันก็ต้องทิ้งตัวสักวันนึงแหละนะครับแต่คนที่ติดอยู่ดอยซื้อเฉลี่ยเว้นแต่ว่าซื้อหมดแล้วก็ทำใจนะการขายแถวนี้ไม่การขายแถวนี้ก็จะเข้าอีหลอบเดิมอีกนะว่าขายกลางทางนะครับหรือกำลังจะไปทางของการที่จะไม่ลงแล้วนะฮะมันก็จะผิดพลาดหนักไปอีกนะครับก็ปิดไปอย่าไปดูมันนะเราก็จำไว้นะครับจำเครื่องมืออันเดียวคือ RSI นะดูดีๆนะครับมันเป็นเครื่องมือสำหรับการเล่นรอบที่แบบว่าเพอร์เฟกต์มากนะอะไรก็แล้วแต่เจอซื้อมากเกินไประยะสั้นเนี่ยมันก็จะไปไม่รอดนะครับก็ถ้าเรื่องเทคก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าเรื่องของเซตก็คือก็เล่นหุ้นก็ไม่ต้องไปสนใจกับเซตมากนะครับมันก็จะวนเวียนวนเวียนคือ RSI ใช่อาจารย์เปิดให้ค่ะค่ะส่วนภาพที่วันนี้กีต้าชวนอาจารย์คุยนะคะเป็นกลับมาที่ฝั่งหุ้นไทยนะคะหลังจากที่เราเห็นภาพตลาดแล้วนะคะเห็นหุ้นเทคแล้วเพราะว่าคนก็สนใจกันเยอะนะคะตอนนี้หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะคะเขากำลังอินกับเรื่องของวัคซีนนะคะวันนี้กีต้าก็เห็น AOT ราคาขึ้นมาก็ดูดีด้วยแล้วก็หุ้นในกลุ่มโรงแรมบางตัวเขาก็ทำผลงานที่ดีนะคะกำลังจะมีเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตกำลังจะมีเรื่องของการลดเวลาการกักตัวนะคะเหล่านี้เนี่ยในทางข่าวสารเป็นสิ่งดีกับหุ้นท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าวันนี้จะขอรบกวนให้อาจารย์ดูกราฟของเขาว่าตัวของกราฟเป็นยังไงบ้างแล้วอันนี้เรื่องของข่าวอ่ะก็เป็นเรื่องนึงแต่เรื่องข้อเท็จจริงนะเรื่องใหญ่ของพวกกลุ่มโรงแรมพวกนี้นะมันคือเรื่องโควิดคือเรื่องโควิดนะมันจบไปแล้วนะฮะโควิดมันเริ่มจากที่มันมีโควิดแล้วก็เขาบอกว่าแล้วก็ทำให้คนไม่มาท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เริ่มมีวัคซีนนะครับคือเรื่องพวกนี้มันรู้หมดแล้วนะฮะเราก็ต้องไปดูความจริงว่าจริงๆแล้วหุ้นพวกนี้มันขึ้นมาหรือยังมันมาขึ้นมาพอๆกับไอตัวที่ตลาดที่ขึ้นหรือยังนะฮะอย่างสมมุติว่าหุ้นที่เขากำไรเนี่ยเขาเติบโตเนี่ยเขาขึ้นแค่ 100% แต่หุ้นโรงแรมเนี่ยนะบางตัวเนี่ยนะมันก็ขึ้นมา 100% ในขณะที่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะกำไรหรือเปล่าเนี่ยนะมันก็ถือว่าเขาขึ้นมาเยอะแล้วไหมอันนี้ที่จะบอกเราได้ก็คือเทคนิคอลเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูนะฮะพอขอมาเนี่ยก็คือทางสถาบันเนี่ยก็จัดให้เลยนะก็จัดให้เลยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูเลยเราจัดให้ดูเลยนะครับเอาทีมนี้ต้องเป็นบอกว่าทีมขอมานะทีมขอมาเราก็ทำให้ดูเพื่อให้เป็นหลักให้ดูเลยว่าทีมคุณขอมาค่ะทีมคุณขอมานะครับแล้วเพื่อมาดูกันให้ว่าเฮ้ยคนที่ชอบไปฟังข่าวนะโดยที่ไม่ดูข้อเท็จจริงเนี่ยพอฟังข่าวปั๊บเราเรียกว่าทีมนี้คือ reopening ทีมกำลังจะเปิดกันใหม่แล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะกำลังจะกลับมาใหม่แล้วใช่ไหมไอ้พวกโควิดเนี่ยนะฮะเราก็มาดูหุ้นตัวแรกอันนี้เราดูไทม์เฟรมนี้ก่อน AOT นะครับเราเห็นว่า AOT เนี่ยนะครับลงมาจากข้างบนเนี่ยประมาณแถว80กว่า90แล้วก็ลงมาข้างล่างนะฮะประมาณ50แล้วตรงนี้ก็คือโควิดใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามีขึ้นนะ50ขึ้นมา70เนี่ยนะครับก็ขึ้นมาประมาณสัก50%ถูกไหมครับขึ้นแถวๆเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณสักเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จะขึ้นต่อไปก็จะติดกรอบบนกรอบบนก็จะอยู่แถวๆเนี้ยนะครับมันอยู่กลางทางของการขึ้นนะแสดงว่ามันก็อยู่ในช่วงท้ายๆของการขึ้นนะ AOT ไม่ใช่ว่าพอต
ทีมนี้เพิ่งมาทีมนี้ไม่ได้เพิ่งมาครับทีมของการฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการที่จะจบเรื่องโควิดที่จะจบให้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะฮะวัคซีนพาสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่มันก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องมีนะครับเพื่อความมั่นใจของการที่จะอนุญาตให้ใครมาเที่ยวที่บ้านเรามันเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องโควิดนึกไหมครับที่เราไปสั่งหยุดสั่งปิดไม่ให้ใครเข้าประเทศเพราะนั้นถ้าใครจะเข้าประเทศใครเนี่ยก็จะต้องมีวัคซีนโควิดนึกไหมครับวัคซีนพาสปอร์ตมันเป็นเรื่องเดียววัคซีนพาสปอร์ตแต่มันก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโควิดนะครับเพราะคนก็คิดว่าที่มันลงเพราะว่ามันลงเพราะโควิดโรงแรมไม่ต้องยอมรับนะว่าโดนโควิดหนักสายการบินก็โดนหนักนะเพราะถูกรายได้หายหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูว่าแล้วมันขึ้นไหมมันก็ขึ้นมาพร้อมตลาดนะ AOT นะครับแล้วมันขึ้นมาอยู่ระหว่างทางมันก็กลายเป็นทยอยชื่อสับสมนะครับซัพพอร์ต6550 6250แนวต้านก็เป็น73นะครับเพราะนั้นถ้าใครไม่เข้าใจบอกว่าเฮ้ยซื้อราคาไหนก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะไป100อะไรเงี้ยนะพอวัคซีนพาสปอร์ตมาแล้วมันจะทำให้คนเข้ามาก็คาดว่าปีนี้นะครับคือหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่ารัฐบาลทำไมไม่รีบฉีดว่าจะได้เอาคนเข้ามาเที่ยวนะครับคือเขารู้ไงว่าฉีดไปนะคนมันก็ไม่มาหรอกครับเพราะมันเป็นโลซีซันนะฮะคือไฮซีซันมันกำลังจะจบไปมันกำลังจะจบประมาณกลางเดือนเมษาเนี่ยพวกเที่ยวทะเลบ้านเราเนี่ยนะครับหรือบางที่ก็พฤษภาใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยให้มันมาเลยตุลาพฤศจิกายนไม่ถือว่าเริ่มไฮซีซันของเราอะนะครับเพราะนั้นไอ้วัคซีนเนี่ยเขาเลยค่อยๆฉีดออกไปครับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆมาก็คาดว่ามากี่คนไม่รู้อะแต่สมมุติว่าเนี่ยเพิ่งมาแค่แสนคนก็คาดว่าช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย3เดือนเนี่ยมันอาจจะมาสัก2ล้านคนถูกไหมครับอันนี้มันก็จะทำให้ทุกอย่างเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับธีมโควิดไม่เกี่ยวกับธีมของการมีพาสปอร์ตอะไรหรอกนะฮะก็คือมันก็เป็นธีมท่องเที่ยวนะครับแล้วรีโอเพนเป็นรีโอเพนนะฮะมาใหม่แค่นั้นเองนะครับแต่การเล่นหุ้นพวกนี้ก็คืออย่าดูกำไรนะฮะอย่าดูกำไรแล้วเมื่อกำไรเข้ามาเมื่อไหร่ให้ดูราคาหุ้นว่ามันขึ้นมาหรือยังถ้าขึ้นมาแล้วก็เซลล์แฟกนะครับตัว AOT ต่อไปก็เป็นตัวที่2นะฮะตัวที่2นี่ก็จะเป็น AAV เป็นสายการบินเห็นไหมครับก็จะชนบนเลยเห็นไหมครับไม่ใช่ว่า AAV ไม่ขึ้นนะ AAV นั้นขึ้นมาจากบาทนี่เนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ขึ้นมา3บาทนี่ขึ้นมาเยอะแล้วนะไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจะมาเริ่มตีมกับตรงนี้นะเพราะว่าเราเป็นทีมของท่านนั้นเมื่อไหร่เราเขาเริ่มเล่นกันตรงนี้เหรอไม่ใช่อะเขาเล่นกันมาตั้งนานแล้วตามตลาดแหละใช่ไหมครับ AV ขึ้นได้ดีกว่าหุ้นพื้นฐานเมื่อตัวเองนะขึ้นดีกว่า AOT นะบริษัทจะไม่รู้ว่าจะเจ๊งไม่เจ๊งเลยนะครับซัพพอร์ตก็2.66 2.50ขึ้นไปก็3.66ตังค์3.30คือเวลาเราเล่นหุ้นเรามักใช้หูเล่นนะฮะแล้วก็เราก็มักจะตายโดยกระแสใช่ไหมฮะกระแสมาแล้วกระแสก็สร้างกันมานะครับแล้วก็ไอ้คนสุดท้ายก็ไม่รู้ก็ไปซื้อมิ้นก็เป็นโรงแรมใช่ไหมครับเนี่ยนะครับแล้วก็มิ้นขึ้นมา 100% แล้วนะจากราคาเนี่ยนะอาจจะขึ้นมาเท่าตัวแล้วนะมิ้นเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เขาดูดีสุดเพราะว่ามีโรงแรมในต่างประเทศเฉพาะในยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยถ้าทัวร์มาก็มาก่อนเลยใช่ไหมครับซัพพอร์ต29.50นะครับ28นะแนวต้านก็อยู่34ก็38นะครับ3438ก็คือขึ้นไปก่อนโควิดเลยนะขึ้นไปก่อนที่จะมีโควิดนะครับก็ประมาณนั้นเพิ่มทุนเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วรอคนมาพักในโรงแรมนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเอราวัณนะก็เอราวัณเพิ่มทุนก็ไม่ได้ต่างกันนะครับก็ขึ้นมารู้สึกว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็ขึ้นมากกว่านะเนี่ยอันนี้บาทกว่านะฮะก็ขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วนะ4บาทเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าหุ้นพวกนี้ไม่ขึ้นถ้าไปเทียบกับหุ้นอื่นเนี่ยนะครับเอ้าอาจจะถ้านับจากจุดต่ำสุดนะหุ้นพวกนี้เนี่ยขึ้นมากกว่าสวัสดิ์เมืองไทยที่กำไรโตด้วยนะ เข้าใจไหมฮะ เข้าใจไหมครับแต่ตีมมาเล่นคนละตีมกันแล้วก็มาดูนะครับว่ารอซื้อเมื่ออ่อนตัวเพราะว่ามันอยู่ข้างบนแล้วอาจจะมีการเพิ่มทุนมีการไดลูชอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้มันก็ต้องดูให้ครบเซนเทลชนบนแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยเซนเทลชนบนละชนแนวต้านละรีสิตันถ้าผ่านไปก็ไป43เนี่ยราคามันคุ้นๆเห็นไหมแต่ตอนเริ่มเป็นขาลงก่อนโควิดเลยนะกลับไปที่43เนี่ยอันนี้แนวต้านก็อยู่ที่35นะครับที่เราดูเนี่ยเราก็ดูว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ขึ้นนะอันนี้ลงไป15บาทนะขึ้นมาแถวเนี้ย33ได้ขึ้นมา 100% แล้วนะใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวหาตีมไปเล่นหุ้นตัวอื่นบ้างไหมที่มันขึ้นมา 100% แล้วหาตีมเล่นบ้างไหมที่กำไรโตเนี่ยเดี๋ยวจะโตเป็น 200% เนี่ยเอาไหมนะครับ
อย่าลืมว่าการขึ้นมาเนี่ยมันก็คือมันจะต้องมี PE ตามมาด้วยถูกป่ะซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะกลับมากำไรเท่าเดิมเนี่ยมันอีก3ปีนะแต่ระหว่าง3ปีเนี่ยไม่ใช่มันลงมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรไหนๆฉันขึ้นมาแล้วเหมือนหุ้นเทคเลยขึ้นมาแล้วนึกออกมั้ยฮะขึ้นมาแล้วนะครับพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บพอประกาศผลการดำเนินงานของปีนะฮะของปี63ในหุ้นเทคในอเมริกาครับทิ้งระเนระนาดลงหมดทุกตัวเลยใช่มั้ยฮะค่ะประกาศออกมาทำใจไม่ได้เว้ย PE 4,000 เนี่ยเล่นมาได้ไงทิ้งตึ๊กๆๆลงไปถูกไหมครับ PE เหลือ 2,000 สักพักนึงเล่นใหม่อีกเล่นไป PE 6,000 อีกค่ะก็พูดแบบนี้ใช่พูดแบบนี้มันก็ต้องเล่นตีแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวคำแนะนำนะครับของฝ่ายวิเคราะห์นะฮะของนักวิเคราะห์จากสถาบันการลงทุนไทย GP นะของไอร่าแหละนะครับก็จะให้ไว้ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องซื้อต้องอะไรนะก็เป็นทีมที่แบบว่าขอมาก็แนะนำไปใช่ไหมครับก็แนะนำแบบมืออาชีพอะนะฮะทีนี้ถ้าเราจะดูต่อไหมอันเนี้ยมันอาจจะดูแล้วถ้าพอก็คือพอนะฮะถ้าพอมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับโดยสรุปก็คือว่าอย่าใช้หูเล่นหุ้นให้ดูแฟกต์นะครับถ้าสามารถสร้างทีมนะครับทีมของวัคซีนพาสปอร์ตได้เดี๋ยวก็สร้างทีมอื่นเล่นหุ้นอื่นได้ถูกไหมก็สร้างได้ไงเดี๋ยวสร้างทีมหุ้นแบงค์เล่นก็ได้ถูกไหมเอาหุ้นแบงค์ที่ก็ได้นะครับอย่างหุ้นแบงค์เนี่ยเคแบงค์ก็ขึ้นมาก็ 70-80% SCB นี่ขึ้นเกือบ 100% แล้วนะจากราคาต่ำสุดถูกไหมครับมันก็ขึ้นมาหมดนะเพราะหุ้นทุกตัวเวลาจะเล่นเขาก็ชวนมาเล่นแต่ไม่จำเป็นที่เราต้องไปเล่นกับเขานะแต่เราก็ต้องมีวิชานะครับเพราะนั้นถ้าเราใช้หูเล่นนะฮะมันก็จะเป็นเหยื่อก็สรุปว่าอย่างนั้นเทคนิคเข้าช่วยเราได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ๋อค่ะก็ได้มุมมองที่เป็นจากมืออาชีพนะคะคือเราตั้งประเด็นมานะใช่ครับอาจารย์ก็นำมุมมองที่เป็นมืออาชีพจากทางสถาบันแล้วก็ทางไอร่ามาให้ดูนะคะคือมันขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราอาจจะไปจับบริบทข้อมูลข่าวสารเรื่องพาสปอร์ตเรื่องวัคซีนแต่ความเป็นจริงคือหุ้นมาใช่หุ้นไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะหุ้นขึ้นมาพร้อมตลาดฮะด้วยประเด็นคือมาใช้หูเล่นเนี่ยอาจจะลำบากสักหน่อยนะคือเพราะว่าราคาหุ้นมันก็ขึ้นมาแล้วอาจารย์ครับอันนี้ถ้าจะดูใหม่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูถ้าจะดูในภาพยาวๆนะในภาพยาวๆนะครับภาพยาวๆเมื่อกี้เรามีตัวของเซนเทลนะฮะเราดูภาพยาวๆภาพกลางยาวเลยของหุ้นเมื่อกี้ถ้าจำได้นะฮะเราก็ดู AOT นะฮะเราดูทีละตัวเลยอันนี้เป็นการเรียนแล้วนะกีตาร์ได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินค่ะได้ยินค่ะพอดีมียังไงดีมีคนมาส่งของพี่ต้าพูดไปก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่งประมาณ2นาทีได้ค่ะได้ค่ะมีคนมาส่งของโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหุ้นที่เป็นหุ้นที่อาจารย์นิพนธ์จะThank you.
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะรู้ทันหุ้นกับมันนี่ครับนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์นิพนธ์ให้ความรู้ไปแล้วนะคะเรื่องของชุดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวนะคะจากการที่มีกระแสเรื่องของธีมวัคซีนแต่ความเป็นจริงในสัญญาณทางเทคนิคในกราฟราคาเขาขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะถ้าเราจะมองกันแบบยาวๆนะคะมาดูของที่น่าจะเป็นความมั่นคงมากกว่านะคะในทิศทางของราคาแล้วก็ธุรกิจด้วยนะคะอาจารย์นิพนธ์บอกว่าจะแชร์กราฟให้เราดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์กลับมาแล้วนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์แชร์กราฟแล้วนะคะรบกวนอาจารย์แชร์ขึ้นมาให้ดูอีกทีได้ไหมคะตอนนี้เราจะมาเรียนกันแล้วนะคะเป็นวิชาที่อาจารย์จะให้เราต่อเนื่องวันนี้ค่ะแชร์เมื่อสักครู่ที่ขึ้นมานะคะเป็นอันนี้ขึ้นไหมจะเป็นอันนี้ตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะอันนี้เป็น AOT นะคะ AOT อาจารย์โชว์ให้เราเห็นทั้งถัก3ทางเพลนเรามาดูแล้วเราจะเห็นว่า AOT นะครับกำลังจะคือการขึ้นระยะยาวอะดีกว่าธนาคารอีกนะครับเนี่ยระยะยาวเนี่ยกำลังที่จะเริ่มขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยทำนิวไฮแล้วนะครับเริ่มขึ้นละอันนี้ก็มั่นใจว่ามันจะขึ้นไปต่อตามชาร์ตที่ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับระยะสั้นก็จะมีเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขึ้นละนะครับระยะยาวเป็นขึ้นระยะกลางก็เป็นขึ้นเมื่อกี้เราดูไปน่าจะเป็นเฟรมอันนี้นะฮะที่ไปติดประมาณ75ใช่ไหมครับนะครับตามดูก็คือว่าเพราะนั้น AOT น่ะน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อยๆขึ้นไปได้ล่ะนะครับแล้วเรามี Centel นะฮะ Centel นะฮะ Centel ระยะยาวยังไม่เป็นโรงแรมเนี่ยจะมาช้ากว่านะจะมาช้ากว่านะครับก็เริ่มมาละนะครับแล้วก็ระยะกลางเป็นขึ้นละนะครับเราก็ต้องรู้ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้เพิ่งขึ้นนะครับเขาขึ้นมาจาก20นะเขาขึ้นมา34นะครับเพราะนั้นนักวิเคราะห์เขาก็เลยให้แนวต้านไว้ตามที่บอกนะครับว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ามันจะมันไม่ได้ขึ้นมานะถ้าเราดูยาวๆเนี่ยนะครับก็คือมันขึ้นมาจาก13บาทนะเซนเทลเนี่ย13บาทมันขึ้นมา34นะค่ะนะครับ13 3 3 9นี่ขึ้นมาเกือบ 200% แล้วนะมันขึ้นมากกว่าหุ้นอีกนะมันขึ้นมากกว่าหุ้นที่ไม่มีปัญหาอีกนะอย่างหุ้นที่เราเล่นกันมาบอกว่าหุ้นสวัสดิ์เมืองไทยเนี่ยมันขึ้นมาแค่ 100% เองนะมันไม่ถึงด้วยมันทัวร์ 70-80% เองนะครับแต่ไอ้หุ้นเนี่ยเซนเทลเนี่ยมันขึ้นจาก13บาทเนี่ยมา34บาทเนี่ยถ้า39บาทนี่นะมันก็คือมันกลายเป็น3เด้งแล้วนะเห็นไหมฮะภาพมันจะฉายให้เราดูนะครับในขณะที่ถ้าเล่นอย่าดูงบนะดูเทคนิคอย่างเดียวทำไมถึงบอกดูเทคนิคอย่างเดียวเพราะงบมันขาดทุนไงใช่ไหมคือมันดูไม่ได้ไงมิ้นนะฮะเราดูแต่ละตัวเลยนะครับว่าคือเทคนิคมันบอกเราเนี่ยมิ้นนะครับก็มาจากไหนนะครับสัญญาณทางเทคนิคมันบอกขึ้นหมดแล้วนะครับมิ้นมันมาจาก13บาทนะฮะ13บาทเนี่ยถ้าไปถึง39เนี่ยนะครับ13 2 26 13 3 39เลยนะขึ้น 300% แล้วนะในขณะที่ยังขาดทุนอยู่เยอะเลยนะถึงที่บอกว่าถ้าเล่นอย่าดูพื้นฐานเนี่ยนะครับพอมันถึงตรงนั้นก็คือว่าเฮ้ยหุ้นขึ้นมา3เท่าเนี่ยนะในขณะที่ยังไม่กำไรเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเริ่มมีคนมาพักโรงแรมเนี่ยเราต้องเริ่มขายหุ้นนะถูกไหมคือถ้ารายได้เข้ามาเนี่ยจะเริ่มดีเราก็ต้องเริ่มขายใช่ไหมครับเพราะคนที่เอาหุ้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องยืนขายใช่ไหมเพราะกำไรโตใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับว่าราคาเขาอะนะครับมันจะขึ้นไปก่อนนะฮะมันจะขึ้นไปสูงกว่าก่อนที่ราคารอบก่อนที่เขาเคยขึ้นนะเขาขึ้นสูงสุดรอบก่อนน่ะมันก็แค่44การที่จะขึ้นไปสูงกว่า44นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในเชิงของโครงสร้างทางการเงินในแง่ของความมั่นคงของบริษัทเนี่ยมันเสียหายไปเยอะมากถูกไหมครับพวกนี้มันมีบุ๊กแวลูถูกไหมครับมันเสียหายไปเยอะเรื่องภาระหนี้นะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเยอะมากนะเพราะนั้นมันไม่ใช่คาดหวังว่ามันจะขึ้นไปเพราะนั้นเขาจะให้แค่40ถูกไหมครับนะเมื่อกี้ที่นักเทคนักวิเคราะห์ก็ให้ก็เขาลากเส้นเนี่ยนะประมาณเนี้ยไปเป็นการแล้วมันก็จะพูลแบ็กกลับลงมาใหม่นะมันก็จะล้างไพ่อีกทีนะถูกไหมครับเนี่ยเล่นหุ้นอะไรอ่ะเล่นได้หมดแต่ต้องรู้ว่าไม่ใช่ไปหลงในสตอรี่นะครับนี่ก็เป็นหุ้นอันนี้เป็นการสอนแล้วนะเมื่อกี้เป็นการวิเคราะห์นะต่อไปเมื่อกี้เรามีหุ้นอะไรอีกนะครับเอราวัณนะเรามีเอราวัณและยังมี AAV อีกตัวนึงค่ะไปเอราวัณก่อนนะคะแล้วมีเอราวัณนะฮะค่ะ
เอราวันก็ยังอยู่ช้าโรงแรมจะเหมือนกันทั้งหมดระยะยาวอย่างไรมี AOT ตัวเดียวที่ระยะยาวเนี่ยชี้แล้วว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นของรัฐเนี่ยนะครับก็คือกำลังภายในเยอะนะครับถึงแม้จะเป็นทุกอย่างใน AOT นะแต่ turnover risk ไม่เยอะนะค่ะ turnover risk น้อยนะฮะระยะกลางก็เริ่มเป็นขาขึ้นตั้งแต่รอบปีแล้วแล้วก็ทำ higher high แล้วนะครับตัวเอราวันก็ลองดูนะครับว่าขึ้นมาจากไหนนะฮะเอราวันขึ้นมาจากบาท90นะครับบาท90ก็คือ2บาทถ้าขึ้นไป6บาทนี่ก็ขึ้น 200% นะเอราวันเนี่ยยังขึ้นน้อยกว่าชาวบ้านนะครับค่ะ AAV เนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเงินจ่ายเดือนพนักงานหรือเปล่านะได้สภาพเข้ามาหรือยังก็ยังไม่รู้นะครับค่ะ AAV ไม่ใช่ไม่ขึ้นนะครับนะฮะ AAV ขึ้นมาจาก1บาทอันนี้ขึ้นไปถ้า3บาทนี่ก็2เด้งแล้วนะไม่ใช่ไม่ขึ้นนะครับบอกเทคนิคที่แค่นิดนึงนะครับว่าหุ้นที่เป็นขาลงแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะขึ้นมาตรงเน็คไลน์ฮะเน็คไลน์ก็คือบริเวณที่มันหลุดลงมาแรงๆเนี่ยนะฮะค่ะนะครับแล้วมันก็จะกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่นะตอนที่รายได้เข้าเนี่ยเขาจะขายเพื่อมาตั้งต้นชีวิตใหม่ค่ะนะครับหุ้นทุกตัวจะขึ้นไปที่เน็คไลน์หมดแล้วจะถูกพูลแบ็คลงมานะฮะเพราะนั้นเวลาเราจะเล่นเราก็ต้องรู้เกมว่าเขาเล่นเกมอะไรกับเราใช่ไหมคือเราต้องรู้ตัวเราเองอ่ะเราต้องทันเกมถ้าเราจะเล่นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราให้เขามาปลุกมอบใส่สมองเรามาสร้างกระแสใส่เราว่าจะเล่นหุ้นนู่นนี่นั่นนะครับเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาเพิ่งขึ้นกันเหรอเขาเพิ่งเล่นกันเหรอถูกไหมเนี่ยเขาเพิ่งเล่นทีมนี้กันมาหรือยังไงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมันเล่นมาตั้งนานแล้วครับมันขึ้นมาพร้อมตลาดแล้วขึ้นมากกว่าหุ้นพื้นฐานดีในตลาดด้วยนะครับเห็นไหมครับหุ้นอะไรเนี่ยนะครับมันก็เล่นได้หมดแหละนะครับที่เคยบอกว่าไอ้หุ้นที่มันเริ่มขึ้น recovery เนี่ยหุ้นอะไรก็ขึ้นได้หมดแต่ถ้าพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับเราลองนึกถึงคนที่ติด AAV อยู่ที่ 7.80 นะครับค่ะชาตินี้ก็ไม่มีทางฮะที่จะหลุด ชาตินี้เลยค่ะอาจารย์ชาตินี้ก็ไม่หลุดฮะคือมันต้องบอกได้ว่า AAV เนี่ยมันจะกลับไปเป็นกลับไปบินแล้วก็กลับมาที่ฐานะและผลการดำเนินงานนะไม่ใช่ผลการดำเนินงานที่พูดถึง PE พูดถึงกำไรอย่างเดียวฐานะการเงินเนี่ยฐานะมันคนละอย่างนะคือความมั่งคั่งของบริษัทเนี่ยนะครับคุณส่วนสะสมกับผู้ถือหุ้นเนี่ยที่เรียกว่า book value เนี่ยหรือ NAV เนี่ยมันจะโตขึ้นมาได้ยังไงค่ะเหมือนพูดถึงเรื่องนี้บางคนไม่เข้าใจบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานะทางการเงินที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกนะแต่ประเทศไทยมีผลการเงินดำเนินงานหรือ GDP เนี่ยอยู่ในระดับที่แย่ๆที่สุดในอาเซียนนะคนละเรื่องมันเหมือนถึงว่าคนรวยที่ขาดรายได้โอกาสขาดรายได้ไม่มีนะพูดอย่างนั้นแต่รวยอยู่นึกออกไหมฮะชัดเจนมากคือเรามีสตางค์แหละนะคะแต่ว่าเราไม่รู้จะหากินรายได้เยอะเราเริ่มกังวลว่าเงินมันไม่เข้าเราจะเริ่มกังวลนึกออกไหมฮะอันนั้นเขาเรียกผลการดำเนินงานแต่ฐานะเนี่ยเขาไม่ถึงว่าคุณรวยคุณมีฐานะดีคุณไม่ล้มละลายนะฮะคุณมีเงินเยอะเลยแต่คุณไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรและคุณกำลังกินของเก่าอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือฐานะประเทศไทยนะครับก็ทั้งหมดวันนี้ก็ประมวลได้ประมาณนี้นะฮะอ๋อค่ะแล้วก็แต่คือดังนั้นก็จะเห็นได้ชัดคือถ้าจะมองธีมนี้เนี่ยมันขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะที่อาจารย์บอกแต่ถ้ามองว่ายาวๆเนี่ยมันก็ยังมี AOT ใช่ไหมคะที่น่าจะส่งเขาพอไปได้ถ้าในระยะยาวมันสุดท้ายมันก็ส่งมันขึ้นไปทุกตัวแหละแต่มันถึงมันขึ้นไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหุ้นพวกนี้มันจะลงกลับมาที่เก่าก่อนนะตอนรายได้มันเกิดนะฮะมันจะปรับฐานเยอะเอางี้แล้วกันมันจะปรับฐานเยอะค่ะมันจะปรับฐานมันไม่เหมือนกับพวกสวัสดิ์เมืองไทย KCC เวลาปรับฐานเนี่ยมันปรับฐานไม่เยอะฮะมันจะปรับฐานยังมากแค่ 20% แล้วขึ้นต่อ 20% ขึ้นต่อแต่หุ้นพวกนี้มันจะปรับฐานเหมือนหุ้นเทคอย่างนี้ชัดไหมมันจะปรับฐานเหมือน Teslaขึ้นไป900แล้วลงมา600 500เนี่ยคือมันจะปรับฐานเพราะเป็นหุ้นที่เกิดจากการคาดหวังค่ะพอความหวังมันมาแล้วเนี่ยมันก็จะพังมันก็จะขายทิ้งอ่ะมันก็ไม่ต่างกับที่อีลอนมัสก์อ่ะทำเทสลาขึ้นไปตามสตอรี่ที่เขียนไว้ว่าตรงนี้เป็นนี้พอเข้าตรงนี้Nasdaq นะฮะไปเข้า S&P 500แล้วเกมจะต้องเล่นมายังไงจะต้องไปซื้อ Bitcoin แล้วทำยังไงก็คือเกมกระบวนการเหมือนกับทำราคาหุ้นเทรดกันบนความคาดหวังนะคะ PE ขึ้นไป700แล้วเท่านักลงทุนก็ยังซื้อซื้อครับเพราะว่าโลภไงคือทุกคนตายเพราะความโลภไงเพราะความเชื่อเพราะการไปเชื่อในตัวบุคคลเนี่ยจำไว้เลยนะครับคุณต้องเชื่อหลักการในการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟต์นะฮะถ้าคุณเป็นคนรุ่นเก่านะฮะ
แล้วคุณยังมีความคิดแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์อีกนะฮะอันนี้คุณจะตกรถเทคโนโลยีถูกไหมครับมันจะมีกูรูการลงทุนเนี่ยนะในทุกรอบเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะค่ะประมาณนี้นะค่ะอันนี้ถามเป็นความรู้หน่อยสิคะอาจารย์คือถ้าองค์ความรู้ของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะคือถ้าเราเชื่อในหลักการลงทุนหุ้นคุณค่าแต่ที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เชื่อในอดีตนะคะคือแต่ว่าคือมันจะค่อนข้างที่จะแย้งเลยกับสายของหุ้นเทคปัจจุบันล่าสุดวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็เพิ่งขาย Apple เขายังกลับไปซื้อพวกหุ้นที่เป็นพลังงานอยู่เลยเขากลับไปซื้อหุ้นแบงค์ด้วยซ้ำไปซื้อ Verizon นะคะทฤษฎีแบบไหนหรือว่าคือหลักการลงทุนแบบไหนที่ควรเชื่อท่านในอยู่ยุคนี้เพราะว่ายุค disrupt มันก็มีจริงนะคะเทคโนโลยีมันก็มีจริงแต่ว่าการมีพื้นฐานกิจการที่ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนควรคำนึงถึงเชื่อว่านะว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้เปลี่ยนไปแล้วกับการซื้อหุ้นที่เน้นคุณค่าจริงๆนะครับเปลี่ยนไปแล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนแต่วอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ได้เปลี่ยนเองเปลี่ยนจากทีมงานที่เอาเข้ามาใหม่นะฮะทีมงานของเขาที่เข้ามาใหม่นะครับมันจะเป็นคนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะฮะบริษัทไหนก็แล้วแต่อย่างพี่รับคนตอนนี้พี่รับคนที่มาทำงานกับพี่อายุแค่30แล้วไม่ให้อิสระในการทำของเขาเลยนะแล้วให้เขาเรียนรู้เลยนะรู้ผิดรู้ถูกเลยนะครับเราต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาทำแบบนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยก็จะจ้างคนที่จบจาก MIT หรืออะไรเนี่ยนะครับมาทำกับเขาเนี่ยนะฮะแล้วไอตัวระบบการเข้าวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่กล้าซื้อหุ้นเทคเลยนะฮะไม่เข้าใจเรื่องหุ้นเทคเลยแต่ข้อกล้าไปซื้อนึกออกไหมฮะกล้าไปซื้อแต่คิดว่าในใจลึกๆของบัฟเฟต์นะก็ขัดใจอยู่นะขัดใจอยู่ลึกๆนะครับเพราะนั้นบางครั้งมันก็มีการโยกคือวอร์เรนบัฟเฟต์ไม่เคยโยกหุ้นอ่ะถือหุ้นยาวๆแต่ตัวเนี้ยนะครับซื้อหุ้นอะไรก็แล้วแต่เราสังเกตว่า3เดือน6เดือนนะครับถ้าเป็นเรื่องของคนที่ดื้อนะฮะจะไม่ยอมเปลี่ยนอย่างนี้ได้ทองขึ้นฉันไม่เอางั้นก็ตกลงกันเอาแค่เหมืองทองนึกออกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเด็กของเขาที่เข้ามามันต้องซื้อทองอ่ะนะฮะแต่งั้นซื้อเหมืองทองแล้วกันเอาซื้อเทคเอาเทคเอาสุดๆเลยไหมไม่เอาที่มันจับต้องได้แล้วกันคือ Apple นึกออกไหมฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่ารอบที่ผ่านมาวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็พลาดเยอะเพราะตัวเองไปคุมอยู่ทั้งหมดบัฟเฟตต์ติดอะไรครับหุ้นธนาคารถูกไหมฮะสายการบินแล้วก็มาซื้อขายที่ต่ำหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเป็นคนที่ไม่ได้มีอีโก้สูงเขายอมรับคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็เขาก็เปลี่ยนนะฮะแต่การลงทุนแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับวันหนึ่งมันอาจจะมีก็ได้นะครับวันหนึ่งเราอาจจะมาดูหุ้นเทคเนี่ยเป็นหุ้นแวลูก็ได้นะค่ะถ้าราคามันเป็นแวลูขึ้นมาค่ะค่ะก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าแนวความคิดเรื่อง value investor นะมันก็ยังอยู่แต่หุ้น value เนี่ยมันจะหาไม่ได้อีกแล้วนะฮะตราบใดถ้าเขายังพิมพ์ QE อยู่นะมันจะดันหรือว่าดอกเบี้ยอยู่ที่ต่ำเนี่ยมันจะดันให้ตัวหุ้น value เนี่ยมันจะหุ้นมันจะสูงกว่า value เยอะแต่วันหนึ่งด้วยสภาพคล่องใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ด้วยสภาพคล่องด้วยสภาพคล่องมันทำให้ value มันต้องสูงอยู่แล้วนะครับค่ะมันทำให้ไอ้หุ้นเนี่ยมันจะราคาสูงกว่า value ค่อนข้างที่จะมากแล้วมันก็จะเกิดอาการของการปรับฐานที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะค่อนข้างรุนแรงนะครับค่อนข้างรุนแรงหุ้น value ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นขนาดหุ้นบริษัทยาหรือที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะมันจะมีบางตัวแบบสวิงสวายแรงเลยสมัยนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับหุ้นอย่างหุ้นไฟเซอร์เนี่ยราคามันไม่ไปไหนนะอันนี้ก็เรียกหุ้น value นะแต่มันก็ไม่เคยลงมาต่ำกว่า value นะครับแต่ในระยะยาวๆในการเฉลี่ยระยะยาวๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นการซื้อหุ้นมาของตัวปู่เองอ่ะซื้อเกือบหมดบริษัทเนี่ยนึกออกไหมฮะซื้อเยอะอ่ะแล้วก็ได้เงินปันผลอะไรเงี้ยนะครับคิดว่ามันเปลี่ยนนะโลกเปลี่ยนนะโลกไม่ได้อยู่กับที่โลกเป็นพลวัตนะฮะแนวความคิดก็คือถ้าใครไม่เปลี่ยนนะผมคิดว่าเรามีของเราก็คนหนึ่งนะฮะในที่อยู่ในบ้านเรานะฮะที่เรารู้จักคือท่านดร.นิเวศเนี่ยนะท่านก็เป็นสายแท้เลยนะตอนนี้ท่านก็ยังไปหาหุ้นโกลด์ในเวียดนามเลยนะถ้าก็ไปซื้อนะซื้อเวียดนามเนี่ยคือซื้อโกรดนะไม่ใช่ซื้อแวลูแล้วนะถูกไหมครับค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นเทคกันได้หรอไหมค่ะแต่ก็ยังไปเลือกประเทศที่มันโกรดไงนะเพราะนั้นดร.นิเวศก็ไม่ใช่คนที่ดื้อนะใช่หาโกรดอยู่หาโกรดอยู่ยังหาโกรดอยู่แต่ในหุ้นเดิมที่ตัวเองมั่นใจค่ะก็มองหาโกรดอยู่เพราะนั้นการมองหาโกรดเปลี่ยนประเทศใช่ไม่ว่าในหุ้นอะไรเท่านั้นเองคือต้องบอกว่าคนถ้าจะรวยได้นะไม่ใช่คนที่มีความคิดอยู่กับที่โดยยึดติดกับทฤษฎีที่เป็นนั่งเดิมโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะไปไม่ได้ค่ะ
อันนี้เราก็ต้องเพราะว่าตัวท่านรัตนนิเวศเองอ่ะท่านก็เหมือนกับว่าเป็น VI แบบท่านแบบคุณปู่เลยแหละนะฮะถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะลงทุนไม่ได้มันต้องไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอ่ะมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องเปลี่ยนก็คือว่ารับความเสี่ยงให้มากขึ้นแต่จะให้ไปรับความเสี่ยงแบบพูดเทคเนี่ยมันก็รับไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าคุณจะเปลี่ยนโดยชั่นไปเลยเนี่ยไปซื้อหุ้นที่หลายๆเด้งก็ไม่รู้จะเด้งไปทำไมนะครับเพราะพวกเนี้ยอย่างท่านดร.นิเวศลองดูท่านก็มีธรรมะนะไม่ได้โลภนะไม่ได้โลภแล้วอะนะฮะเพราะนั้นแต่เรื่องของการลงทุนมันก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับมันคือแสวงหาความสำเร็จอะนะครับแต่คงไม่ได้หาผลตอบแทนที่สูงสูงแบบเมื่อก่อนแล้วคงแสวงหาความสำเร็จบนความมั่นคงมั่นคงก็คือทางด้านจิตใจว่าการไปเวียดนามเนี่ยมันทำให้นะครับเชื่อมั่นหุ้นแบบเดิมๆที่อยู่ในเมืองไทยอะว่ามันโกรธดีกว่าเมืองไทยแค่นั้นเองเปลี่ยนแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะใช้ได้หมดแล้วนะครับอย่าไปอ่านตำราเก่าๆแล้วก็มาคิดว่ามันจะใช้ได้กับในยุคปัจจุบันอ๋ออย่ายึดติดค่ะใช่แต่ระดับตำนานมันต้องปรับตัวเลยคือถ้าเราเล่นหุ้น value สมัยก่อนเราอาจจะรับความเสี่ยงในระดับ1ระดับ2ค่ะเราอาจจะต้องเปลี่ยนการรับความเสี่ยงไประดับ4ระดับ5ไม่ใช่ระดับ8ค่ะคือต้องยอมรับความเสี่ยงมากขึ้น PE ที่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็การซื้อหุ้น value เนี่ยต้องซื้อต่ำกว่า value ใช่ไหมค่ะอาจจะซื้อหุ้นที่สูงกว่า value นิดหน่อยเพื่อไปขายที่ value มันสูงมากกว่านี้ราคาสูงกว่า value กว่านี้อะไรเงี้ยนะครับทุกคนต้องปรับตัวเองหมดนะครับคิดว่าในยุคเทคเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะได้เลยค่ะว่าวันนี้ได้ความรู้มากนะคะอาจารย์พูดถึงหุ้นเวียดนามน่าสนใจนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากีตาร์ชวนอาจารย์ไปเวียดนามดีกว่านะเดี๋ยวลองมาคุยกันดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเผื่อว่าอาจจะลองเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนดูก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องของการปรับตัวก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรนะฮะก็ในความคิดของเราก็คือว่าเวียดนามเนี่ยหุ้นเวียดนามกำลังจะขึ้นเหมือนเราจากปี2008ถึง2000ที่ขึ้นมา2018อ่ะซึ่งเซ็ตเราขึ้น4เท่าอ่ะก็ค่อนข้างว่าอาจารย์ตื่นเต้นเก็บไว้ทีหน้าขายของได้ๆๆอันนี้พูดเวียดนามเนี่ยขึ้นมา1เท่าแล้วนะขึ้นมา1เท่าแล้วนะเราคิดว่ามันน่าจะขึ้นอีก 2-3 เท่าโอ้เพราะว่ามันตามหลังแล้วมันตามหลังแล้วมา10ปีประมาณเนี้ยค่ะโอ้โหอาจารย์ฉายทีเซอร์เต็มที่เลยนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวลองดูกันนะคะเรื่องของหุ้นเวียดนามนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันโอกาสการเติบโตของเขานะคะเดี๋ยวอาจารย์ทำกันบ้านให้ข้อมูลมาสอนวิชาพวกเราใหม่ทุกหน้าวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะค่ะหมดเวลาของรู้ทันหุ้นกับมันนี่ครับนะคะได้ความรู้ไปเต็มๆทั้งเรื่องของหุ้นท่องเที่ยวของภาพเซ็ตอินเด็กซ์แล้วก็เรื่องของหลักคิดการลงทุนของนักลงทุนระดับโลกกับการปรับตัวในยุคนี้ด้วยนะคะวันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้กีตาร์อาจารย์นิพนธ์แล้วก็ทีมงานของ Money Club รู้ทันหุ้นลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ